สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันที่6เดือนพฤษภาคมปี63เวลาประมาณสัก7โมงเช้านะครับผมก็ได้พบเจอกับเพื่อนสมาชิกเนี่ยทุกๆวันนะมากันทุกวันเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นคิวการรีวิวปืนยาวกระบอกแรกของเรานะครับก็คือกระบอกนี้นั่นเองนะเป็นปืนลูกซองประเภทปาล์มแอคชั่นนะครับยี่ห้อฮัสซันรุ่น Escort M Guard ก็จะดูกันในเบื้องต้นครับว่าอะไรอย่างไรบ้างนะครับนะโอเคทุกๆครั้งนะครับในการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของปืนก็ทำการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนจับถือปืนทุกครั้งนะครับนิ้วอยู่ข้างนอกของไกนะทำการสาวกระโจมมือนะครับเพื่อดูให้แน่ใจว่าปืนกระบอกนี้ไม่มีลูกนะครับปืนปลอดภัยครับโอเคนะครับดูให้แน่ใจอ่ะเรียบร้อยนะครับเคลียร์ทีนี้เรามาดูนะครับมิติตัวปืนบ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับทางด้านขวาของตัวปืนจะลองให้ดูนะครับเนื่องจากว่าปืนเนี่ยค่อนข้างจะยาวนะครับอาจจะต้องใช้การค่อยๆซูมนะครับทีละส่วนเอานะค่อยๆดูนะครับนี่คือทางด้านขวาของตัวปืนทางด้านซ้ายของตัวปืนบ้างนะครับนี่เป็นปืนลูกซองนะครับประเภทปาล์มแอคชั่นนะทีนี้นะครับก็ลองมาดูรายละเอียดบ้างนะครับว่าอะไรอย่างไรบ้างนะครับทางด้านซ้ายของตัวปืนเนี่ยก็จะเขียนนะครับนี่เลยฮะรุ่น Escortนะยี่ห้อนี่คือฮัสซันครับปืนกระบอกนี้ทำจากประเทศนี่นะครับตุรกีนะมาจากประเทศตุรกีนะครับนี่คือทางด้านซ้ายของตัวปืนนะครับกระโหลกเนี่ยทำจากอัลลอยนะทำจากอัลลอยนะครับแต่ว่าลำกล้องแล้วก็ตัวหลอดบรรจุกระสุนเนี่ยทำจากเหล็กนะโอเคนะครับส่วนตัวกระโจมมือตัวนี้นะทำจากไฟเบอร์นะครับทำจากไฟเบอร์นะแข็งแรงดีนะครับทีนี้ดูทางด้านขวาของตัวปืนบ้างนะครับขออนุญาตพลิกปืนนิดนึงทางด้านขวาของตัวปืนก็จะเขียนนะครับรุ่นเช่นกันนะครับก็คือรุ่น Escort นะเรียบๆนะครับไม่มีอะไรนะประมาณนี้นะครับโอเคพันท้ายเป็นแบบพันท้ายยาวนะครับจับได้ถนัดดีมีลายนะครับเช็คเกอร์มาให้นะครับด้านนี้นะทั้ง2ฝั่งนะครับมีลายมาให้โอเคครับจริงๆแล้วเนี่ยศูนย์เนี่ยอันนี้ก็คือศูนย์ของคอมมานโด 8.6 นะครับผมถอดมาใส่อันนี้คือมันดึงถอดออกได้นะครับมันก็จะเป็นเรียบๆนะครับเป็นรางนะรางเล็กๆนะครับรางตัวนี้ก็เอาไว้ติดพวกเกี่ยวกับเรื่องของดอทนะต่างๆเนี่ยได้นะครับศูนย์นะครับศูนย์ข้างหน้าเนี่ยเป็นศูนย์แบบไฟเบอร์ออปติกสีแดงนะครับก็คือปืนลูกซองเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเล็งแบบปานนี่นะครับคือเล็งแบบสุ่มไปเนี่ยก็ใช้ได้นะครับนะจึงไม่มีศูนย์หลังนะครับกระบอกนี้นะระบบการทำงานนะครับก็คือระบบปั๊มนะยิงทีปั๊มทีนะครับสมมติว่าอันนี้นะครับมีลูกใส่เข้าไปนะครับสาวก็โจมมือเข้าไปยิงนะครับตู้มหนึ่งก็ต้องสลัดปลอกออกนะครับทีหนึ่งเป็นระบบปั๊มแอคชั่นนะครับซึ่งก็เหมาะมากในการที่จะมีปืนกระบอกแรกนะครับปืนลูกซองประเภทปั๊มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อนี้หรือว่ายี่ห้ออื่นๆนะครับก็ผมว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับในเรื่องของการเลือกซื้อปืนยาวประเภทปั๊มแอคชั่นนะครับแบบนี้นะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไว้รอสนามเปิดเนี่ยจึงค่อยนะครับทำการยิงทดสอบให้ดูนะค่อยๆนะครับได้ทดสอบไปนะโอเคนะครับปืนกระบอกนี้เนี่ยผมรับมาในโครงการสวัสดิการข้าราชการสน.ศก.นะครับจากร้านปืนบ้านหม้อราคาเนี่ยในสมัยนั้นนะครับอยู่ที่ 19,300 บาทนะกระบอกนี้ครับ 19,300 จริงๆแล้วเนี่ยผมก็มีหลายตัวเลือกนะครับที่อยากจะได้แต่ว่าคิดว่าปืนลูกซองเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับสำหรับปืนยาวคิดว่านะครับเพื่อนสมาชิกเนี่ยหลายๆท่านก็คิดเห็นนะครับคล้ายๆกับผมว่าปืนยาวนะถ้าจะมีเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยน่าจะเลือกคือปืนลูกซองนั่นเองนะครับโอเควันนี้ก็เอาไว้สั้นๆนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ